ค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้จะเอาวิดีโอคลิปของมิสแกรนด์ปากีสถาน2021มาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะแล้วก็จะมาเปิดไพ่ดูสีว่าน้องจะได้เข้ารอบลึกๆของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้หรือเปล่านะคะวันนี้เรามารับชมรีแอคชั่นวิดีโอคลิปน้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะมารับชมคลิปได้เลยค่ะ The COVID-19 pandemic has shaken our world to its core and has left life as we knew it unrecognizable forever. Reflecting back to the harrowing months of quarantine and sensing the fears of uncertainty running through our veins and remembering the time when the idea of stepping outside of your home to travel the vast worldalmost seem like a distant memory. We have all lived through this together and showcased our resilience and faith to keep pushing. And today we finally see a renewed sense of life, with the miraculous efforts of our doctors and scientists and the commitment of people like you and I to harbor goodwill, we are finally starting to see new hope to travel and experience the world together again.My name is Ramina Ashfaq, and I am your Miss Grand Pakistan. I'm also a registered nurse, and in these difficult times, I've had my eyes, mind, and heart exposed to the perils of this pandemic. Every day spent as a frontline worker in these times, I have felt it is my responsibility to spread positive thinking and reassurance to those around me, and today as we slowly return back to a more connected world. I believe it is more important to stay positive and always believe things will become better.As Miss Grant International, it is this faith I wish to instill and inspire in others while also exposing you all to both the beauty of the natural landscape of Pakistan and the unconditional loving hearts of our people. It is my hope that soon we can all experience Pakistan and the world united in love, health, and prosperity together. Sapaki.ปีนี้คือเปิดตัวออกมาได้แรงแซงโคลแซงโค้งเลยนะคะตอนนี้อ่ะสวยๆนะคะดูจากคลิปแล้วคือสวยเลยนะคะแล้วพี่ก็ได้เปิดไพ่ของสาวมิสแกรนด์ปากีสถานไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้องพี่ก็ได้ถามไพ่ว่าน้องมีโอกาสที่จะไปยืนในท็อป20ไหมนะคะจากที่ไพ่ทั้ง4ที่พี่ได้มาเนี่ยถือว่าไพ่ของน้องเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะจากไพ่เป็นจากไพ่สี่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากอ่ะมาดูไพ่พี่ถามว่าจะน้องจะได้ยืนเข้าไปในท็อป20ไหมยืนท็อป20แน่นอนค่ะจากไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็มาดูต่อว่าน้องจะได้เข้าไปยืนในท็อป10ไหมเลข10จากไพ่ท็อป10แน่นอนอันนี้คือมันจะกลับกันนะครับเพราะว่าเราถ่ายกล้องนะคะคือถ่ายจากกล้องมือถือนะคะคือกล้องหน้ามันจะกลับด้านเนาะอันนี้คือเลข10 10แน่นอนนะคะการว่าน้องจะได้ยืนท็อป5ไหมราชินีถือดาบน้องคนนี้คือความสามารถค่ะเก่งนะคะคือถือดาบฟันทะลุท็อป5ได้เลยนะคะจากไพ่ใบนี้แล้วถามว่าน้องโอกาสที่น้องจะมงไหมนะคะจากไพ่ใบนี้คือน้องอาจจะเกิดความอาจจะมีเหตุการณ์ในการประกวดนะคะอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะคะอาจจะทำให้น้องเสียศูนย์นะคะทำให้น้องเกิดความภาวะจิตใจด้านในนะคะเกิดการเสียศูนย์เกิดการผิดไม่ใช่ผิดพลาดเกิดการแบบเสียศูนย์อ่ะเสียความสมดุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะในลึกๆจิตใจน้องอาจจะมีผลกระทบอาจจะมีสถานการณ์ใดๆที่ไปกระทบจิตใจน้องนะคะแล้วก็ทำให้น้องอาจจะควบคุมสติตัวเองไม่ได้นะคะจากไพ่ใบนี้นะคะถ้าน้องควบคุมมันได้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะก็อยากให้น้องสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้น้องโชคดีนะคะอ่ะ
ลังจากนี้เรามาชมคลิปสาวมิสแกรนด์คัมโบเดียน้องโสธิดานามสกุลอะไรโพคิมเต็งเนาะน้องโสธิดาโพคิมเต็งมิสแกรนด์คัมโบเดีย2021นะคะแล้วเรามารับชมคลิปวิดีโอไปพร้อมๆเลยกันนะคะเปิดมาก็เป็นรูปธงชาติเนาะเปิดมาสวยจิมริบสวยนี่คือยมโปกุมเทงสุธิดาจิมมิสแกรนด์คัมโบเดีย2021 My name is Sutida Bokum Teng. I'm 23 years old. Welcome to Cambodia, Amazing land of wonder. I'm really proud to be Miss Grand Cambodia to represent my country to Miss Grand International this year. Angkor Wat, it was built by Majesty Suryavarman in the first half of the 20th century located in the northwest Cambodia. It's the largest religious structure in the form of a temple complex in the world. Which Angkor Wat was built were quoted from the holy mountain of Phnom Kulen. ได้ชมคลิปน้องทุกครั้งพี่ก็จะขนลุกทุกครั้งเหมือนพี่สัมผัสได้อะไรบางอย่างด้วยนะว่าน้องคนนี้มีพลังบางอย่างในตัวมีเสน่ห์ในตัวมีพลังอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูก And floated down the Siem Reap River on raft หรือว่าเราจะโดนของเขมรออฟชัตแอนด์โอเปอเรชั่นอาร์มายด์ลูรักน้องคนนี้ไปเลยรักน้องสุดที่ดาวฉันโดนของเมย์คุณเล่นนะครับI'm so proud to be Khmer when I read my flag or smile. It's telling me at the flag as Miss Grand Cambodia, I get a lot of supporting from Cambodia, especially all my beloved fans. They are staying with me all time as one family. I love Cambodian people. ประชาชนกัมพูชาจากวิดีโอคลิปเป็นวิดีโอที่สื่อความหมายได้ดีนะคะกอง Miss Grand Cambodia ทำคลิปออกมาได้ดีมากอันนี้ต้องขอชมเลยนะคะเรามาเปิดไพ่น้องกันเลยละกันท็อป20น้องจะได้บินในท็อป20ไหมจากไพ่ของน้องนะคะสี่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะคะรับท็อป20เข้าไปได้ไหมน้องจะเข้ามาได้ด้วยความที่น้องจอยสนุกสนานนะคะท็อป20มีน้องแน่นอนจากไพ่นะคะแล้วถามว่าท็อป10น้องจะเบียนในท็อป10ไหมมิสแกรนด์คัมโบเดียปีนี้จะได้เข้ารอบท็อป10แล้วไปสปีชได้หรือเปล่าอันนี้คือเลข10โอกาสที่น้องจะไปยืนท็อป10ท็อป10มีแน่นอนค่ะแต่น้องต้องสู้สุดๆสู้แบบหืดขึ้นคอเลยนะคะใบนี้ท็อป10หรือน้องจะยืนท็อป10พี่ตีไพ่ไปเลยยืน10แน่นอนนะคะหลังจากที่น้องยืน10แล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องจะไปต่อถึงท็อป5หรือเปล่าได้ไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้เสนอว่าคือเป็นไพ่ทำงานเนาะมีเท่าไหร่เทหน้าตักเลยนะคะอย่ากักพลังมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดทักษะต่างๆมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแต่ละรอบทำให้ดีใส่เทเต็มหน้าตักไปเลยนะคะจากไพ่ใบนี้ถ้าน้องทำจากทั้งไพ่ทั้งหมดที่น้องทำมาน้องทำดีน้องก็จะมาถูกทางแล้วค่ะแล้วมีโอกาสที่ดีน้องไพ่ใบนี้คือน้องบ่งบอกว่าน้องถ้าน้องเทหมดหน้าตักทำมาได้หมดทำดีมาทั้งหมดสู้เต็มที่ใส่เต็มที่น้องมาถูกทางแล้วค่ะ
คือบอสนวัตเคยกล่าวไว้ว่าผู้หญิงที่จะทำงานกับกองมิสแกรนด์ได้คือต้อง ready to work ต้องพร้อมที่จะทำงานน้องสดธิดามีโอกาสนะคะจากไพ่ใบนี้คือน้องถ้าน้องทำอย่างเงี้ยที่น้องเป็นอยู่เนี้ยคือน้องมาถูกทางแล้วนะคะก็ขอให้น้องสดธิดาโชคดีนะคะจากคลิปพี่ดูคลิปน้องที่ไรคนลุกทุกทีเหมือนพี่สัมผัสถึงพลังบางอย่างในตัวน้องนะคะก็อยากพี่อยากจะขอให้น้องๆทุกคนสนุกกับการประกวดนะคะและขอให้น้องโสธิดาทำเต็มที่นะคะเชียร์อยู่นะคะน้องก็เป็นคนหนึ่งนะคะเป็นผู้เข้าประกวดคนคนหนึ่งที่พี่ได้ติ๊กไว้ละอยู่ในนางงามความชื่นชอบของพี่นะคะน้องพี่ติ๊กไว้น้องไว้เรียบร้อยแล้วพี่ติ๊กน้องไว้ตัวเนี้ยถึงท็อป10เลยนะคะก็ขอให้น้องทำเต็มที่นะคะคลิปวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมาเปิดไพ่และพาไปชมภาพสวยๆคลิปวิดีโอสวยๆจากสาวมิสแกรนท่านใดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กดแชร์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ